ครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับกองเชียร์ทุกท่านนะครับที่ติดตามหรือว่าส่งกำลังใจมาเชียร์ทีมชาติไทยนะครับในการเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศบริเวณในครั้งนี้นะครับก็ยอมรับว่าเราเดินทางมาไกลมากเดินทางมาทั้งหมดประมาณ48ชั่วโมงเฉพาะอยู่บนเครื่องก็36ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาถึงก็มีเวลาฝึกซ้อมอยู่3วันซึ่งที่นี่นะครับสภาพอากาศก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรามาอยู่พื้นที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลางประมาณ 3,500 เมตรซึ่งมีผลต่อร่างกายนักกีฬาจริงตอนแรกเราคิดว่าไม่น่าจะมีผลมากแต่พอมาจริงแล้วปุ๊บเนี่ยทำให้เห็นว่าอากาศเนี่ยออกซิเจนเนี่ยค่อนข้างบางมากนะครับเด็กจะปวดหัวนะครับปวดหัวมีอาการปวดหัวเป็นแต่ละวันแล้วก็สภาพอากาศที่นี่ก็จะแตกต่างนะครับบางวันก็ฝนตกบางวันก็หนาวนั่งอยู่ที่ก็หนาวอยู่ที่ก็ร้อนขึ้นมาบอกไม่ได้ว่าเวลาไหนนะครับก็โดยภาพรวมนะครับก็ถือว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำได้ดีมากนะครับก็แอบชื่นชมหลายๆคนอย่างวันนี้นะครับลงตรงไก่ประเภทคู่นะครับก็ทางกสิทธิ์กับทางปัชญาก็ทำได้ดีมากเกือบชนะคู่วางอันดับท็อปร้อยของโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมาเล่นในขอดดินเนี่ยซึ่งจริงๆเราเสียเปรียบอยู่แล้วแต่สามารถทำได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยทำได้ดีจริงนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่ได้เห็นภาพนะครับ1นักกีฬาเล่นได้ดีมาก2เนี่ยถ้าเกิดสื่อมวลชนได้ติดตามดูนะครับก็จะเห็นภาพว่ากองเชียร์ของทางประเทศบริเวณเนี่ยติดตามของเราตลอดแล้วก็มาขอลายเซ็นขอถ่ายรูปด้วยนะครับก็สร้างความประทับใจเพราะว่านักกีฬาของเราเล่นได้ดีผิดคาดนะครับจากที่เขาเกรงว่าเราเนี่ยน่าจะไม่ถึงขนาดนี้แต่พอนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นนักกีฬาที่มืออาชีพแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นไทยเนี่ยก็เลยทำให้ทุกคนหลงรักคนไทยตามมาถ่ายรูปทุกพื้นที่นะครับก็นี้ถือว่าเราสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับทางนี้ต้องกราบขอบคุณทางท่านนายกสมาคมลอนเทนประเทศไทยก็คือท่านสุชัยพรใจศักดิ์อุดมนะครับท่านเลขาธิการวรรณสุขแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับที่พยายามผลักดันส่งเสริมนักกีฬาชุดนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดผลสำเร็จรูปธรรมในเรื่องของการพัฒนาเรื่องความสามารถจนทำให้สามารถสู้กับนักกีฬาที่มีมือวางระดับสูงของประเทศได้ในระดับนี้นะครับทั้งนี้ต้องกราบขอบคุณทางกองเชียร์ทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจมาเชียร์ทีมชาติไทยจนถึงทุกวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณครับ5 4 3 2สวัสดีครับในฐานะกัปตันทีมนะครับวันนี้เราก็มีการแข่งขันประเภทคู่นะครับเป็นแมตช์แรกแล้วก็พยายามเต็มที่ครับในการเล่นคู่วันนี้เราส่งปัญญาสโลกับประสิทธิ์สำเร็จนะครับลงไปเล่นแล้วก็เล่นกับคู่มือวางระดับท็อปร้อยนะครับคู่นี้เป็นมือวางท็อปร้อยของ ATP แล้วก็เป็นการแข่งขันที่สูสีนะครับเราพยายามที่จะเล่นอย่างเต็มที่แล้วเกมออกมาก็สนุกนะครับก็พยายามที่แล้วครับในประเภทคู่แล้วก็เมื่อเราแพ้แล้วเนี่ยผลการแข่งขันที่เป็นแพ้ไป3แต้มก็ถือว่าทีมบริเวณชนะทีมไทยไป3-0แล้วการเล่นแต้มที่เหลือเนี่ยก็คือมีเดียวชนมือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเจ้าภาพกับทีมเราตัดสินใจว่าจะเล่นอีกแค่แต้มเดียวก็เป็นแต้มที่4นะครับก็เราก็เลยส่งธนเพชรฉันทะโอเว่นเนี่ยมาหาประสบการณ์ในการลงไปเล่นในแต้มที่4ก็เล่นกับทีมบริเวียซึ่งบริเวียก็มีเป็นมือเก่าและประสบการณ์สูงคนนี้เป็นคนที่เล่นคู่ในประเภทคู่ด้วยก็การเล่นของธนเพชรฉันทะในฐานะที่เป็นมือเรียกว่ามีประสบการณ์ใหม่ในการลงเล่นครั้งแรกในดิวส์ครับก็ถือว่าทำได้ดีมากการส่งที่ยอดเยี่ยมของโอเว่นนะครับแล้วก็การเล่นที่มีความนิ่งและพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่บนคอร์ตดินเนี่ยถือว่าก็เป็นความสำเร็จอีกระดับหนึ่งของตัวโอเว่นเองวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าในการแข่งมาครั้งนี้นะครับในการมาแข่งครั้งกัน2วันเนี่ยเราต้องยอมรับผลฝีมือของทางทีมโบลิเวียแล้วก็ความชำนาญของคอร์ดินเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งของทีมนี้ก็ขอบคุณที่ทางสมาคมนะครับได้ส่งเสริมสนับสนุนทีมดิวส์คัพไทยมาตลอดโดยเฉพาะท่านนายกสมาคมแล้วก็ท่านเลขานุการสมาคมแล้วก็ทีมผู้บริหารทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราโดยเฉพาะแฟนๆในชาวไทยนะครับที่ติดตามผลงานแข่งขันก็ขอบคุณอีกครั้งครับหวังว่าครั้งหน้านะครับเราก็พยายามที่พัฒนาทีมดิวส์คัพชุดนี้ให้ดีขึ้นครับขอบคุณมากครับ